คะน้องแซนใช่ไหมคะแต่งไปนานหรือยังคะอย่านอกหน้านานหรือยังก็แต่งไปประมาณ2เดือนกว่าแล้วครับผมไม่ต้องถามแล้วว่าจะมีหลานๆให้ก๊อฟอะไรนะอยากได้หลานชายหลานสาวเอาผู้ชายดีกว่าครับจะได้มาสอนเต้นได้ถ้าเป็นผู้ชายก็ดีเขาอาจจะหลอกกับก๊อฟไมค์ก็ได้คนอื่นนะครับมีเข้ามาปรึกษาหมายถึงเรื่องเพื่อนสาวก็ได้ไม่มีนะฮะเด็กๆแล้วคะสมัยเด็กๆตอนเด็กๆมีฮะตอนเด็กๆไม่ตอนนั้นยังตัวแค่นี้ฮะแล้วเสร็จแล้วกลับมาบ้านนะครับทำหน้าเศร้ามากเลยอีกแล้วครับท่านเนี่ยป้าป้าไม่จะถามหน่อยสมัยป้าป้ามีแฟนตอนอายุเท่าไหร่จีบมาไงก็งงนะครับว่าเอ๊ะทำไมถามอย่างนี้ก็เลยถามเขากลับว่ามีอะไรก็บอกว่าตอนนี้ไม่ชอบเด็กคนนึงนะผู้หญิงอ่ะแต่ไม่ชอบเลยเพื่อนผู้ชายอีก3คนเนี่ยชอบไปคุยกับเขาโหอะไรล่ะคะอันนั้นของไมค์ก็ตอนเด็กๆนี่ของก๊อฟค่ะมีของก๊อฟด้วยก๊อฟเนี่ยสาวๆเยอะมากถามตรงนี้เลยนะคะคุณพ่อค่ะคนไหนเข้าตาคุณพ่อมากที่สุดคะผมว่าเลือกกันแบบยิ้มๆคุณพ่อเลือกกันแบบยิ้มๆสวยขนาดนี้คุณพ่อพูดไม่ออกเลยครับต้องอย่างนี้ถ้าเลือกได้ก็ให้เขาเลือกเถอะครับทั้ง3คนเหมือนแบบว่าเพื่อนที่โรงเรียนนะเพราะเพื่อนโรงเรียนผู้หญิงเขาก็คุยกันหมดเลยครับเพียงแต่เขาไม่ใช่3คนนี้เขาก็เลยไม่มาถูกกับลงหน้าหนังสือพิมพ์นี้ไม่ได้เป็นคนที่รู้จักจะเป็นแบบชอบคุยอะครับผมเข้าใจครับเพราะว่าเราพี่ชายก็ชอบคุยกันเดี๋ยวมีอีเมลอะไรก็ขอฝากตัวเป็นสิทธ์นะไว้นะหมากลุกมันยังต้องคิดหมากชีวิตไม่คิดได้ยังไงหมากลุกมันยังต้องคิดหมากชีวิตไม่คิดได้ยังไงยังห่วงอะไรในตัวลูกๆอยู่บ้างคะตอนนี้ก็ห่วงเรื่องการเรียนกับเรื่องของสุขภาพนะครับที่สำคัญซึ่งเป็นสิ่งสองสิ่งที่สำคัญห่วงใครที่สุดคะจริงๆแล้วห่วงเท่ากันหมดนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าไปห่วงคนนี้หรือคนนั้นประสบความสำเร็จแต่คนนึงไม่ประสบความสำเร็จมันก็เป็นทุกข์นะครับก็คืออยากจะให้ทุกคนเราสามารถอยู่ในเรือเราก็ส่งก็ขึ้นฝั่งให้หมดให้เขาประสบความสำเร็จทั้งหมดค่ะครับลูกๆเองก็ห่วงคุณพ่อเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมคะครับห่วงพ่อไหมฮะเรื่องสุขภาพอะไรนี้มีใครแบบว่ามีดูแลคุณพ่อเป็นพิเศษไหมก็ตอนคุณพ่อไม่สบายฮะแล้วก็จะคอยโทรถามว่ากินยาหรือยังบอกว่าฮัลโหลตัวเองกินยาไม่ใจก็บอกว่าหลอกป้ากินยายังแล้วป้าก็แบบว่าลืมพอดีเลยอะไรนี้ถ้าไม่โทรมาเตือนก็ลืมจริงๆแล้วคุณพ่อนะครับอยากเห็นลูกๆเป็นยังไงต่อไปครับหรือว่าอยากได้อะไรจากลูกๆครับก็คืออยากให้เขานะฮะได้ทั้งเรื่องของการศึกษาประสบความสำเร็จแล้วก็เรื่องของงานก็สามารถทำได้ดีนะครับแล้วก็เป็นคนดีของสังคมคนดีครับน้องๆล่ะคะให้คุณพ่อได้หรือเปล่าก็คุณพ่อก็ไม่ต้องหวังแล้วครับเพราะมันได้อยู่แล้วนี่ก็คือเป็นคำสัญญาว่าจะให้คุณพ่อน้องหญิงนะคะจะพยายามค่ะสู้ตายสู้ตายสู้สู้นี่ก็เป็นความน่ารักที่มีต่อกันนะฮะระหว่างคุณพ่อและคุณลูกนะฮะซึ่งวันนี้ก็แบบเหมาะกับเทศกาลเรามากเลยเข้ากับวันพ่อพอดีใช่แล้วค่ะก็ต้องบอกว่าความรักของพ่อแม่เป็นสิ่งมหัศจรรย์และดูแลกันไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเลยจริงๆนะคะวันนี้รักเอ๋ยของเรานะคะขอขอบพระคุณคุณพ่อด้วยกระเช้าของขวัญที่มีให้เลือกมากมายเลยให้คุณพ่อได้ไปบำรุงค่ะคุณพ่อค่ะขอบคุณนะคะคุณพ่อขอบคุณมากเลยค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจากเจลามาย่านะคะเครื่องประดับสวยๆจากซินเซียจิวเวลรี่ค่ะสุดท้ายครับค่ำคืนนี้รักพ่อเชื่อพ่ออย่าลืมพอเพียงค่ะลาพี่สวัสดีครับรักเธอให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอ
องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้งไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยและเลิศไม่ว่าอะไรมันคือ